ั้งแรกในรอบ275ปีประกวดธิดานาคีเอ็กซ์วัดนาคปรกพิงสุภาวดีลุยธรรมเพราะแรงศรัทธาพญานาคฮือฮาสนั่นวัดแล้วกับการแถลงข่าวใหญ่ประกาศจัดการประกวดธิดานาคีมิสนากะหรือว่ามิสนากะ2024โดยได้จัดงานบวงสรวงพญานาคอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วมีดาวดังมาร่วมรำถวายพญานาคมานะวิกานาคีที่วัดนาคปรกเขตภาษีเจริญกรุงเทพซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นงานแถลงข่าวการประกวดธิดานาคีของวัดนาคปรกภาษีเจริญนะคะแล้วก็วันนี้ทางเราก็จะมีกิจกรรมบวงสรวงเป็นครั้งแรกของทางวัดนาคปรกแล้วก็จะมีน้องๆน้องมอสแล้วก็น้องแบงค์นะคะที่เป็นพระเอกช่องวันได้ไหมได้ครับน้องๆพูดก็ได้ค่ะก็คือเรื่องของเรื่องเลยครับคือฝันว่าท่านมาบอกว่าให้มาลำเราก็เลยเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะไปลำที่ไหนแล้วก็มีโอกาสได้ไปหลายๆที่ครับแล้วก็ยังไม่ได้เลิกสักทีแล้วก็เหมือนพี่ผิงติดต่อมาเรื่องลำพอดีแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันบังเอิญไปหมดเลยเราก็เลยมาลำที่นี่แล้วก็เพื่อถวายองค์พญานาคีใช่ครับแล้วก็พวกเราก็เขาเรียกว่าตั้งใจอย่างมากที่จะแบบสามารถทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ผิงบอกว่าวันนี้นี่คือเขาเรียกเป็นฤกษ์ใหญ่เป็นฤกษ์ดีของวัดด้วยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดธิดานาคีเราไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะมันจะมีตามพุทธกาลก็คือ 2,000 กว่าปีแล้วที่มีธิดานาคีก็คือองค์ที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆนักข่าวนะคะแล้วก็จะเป็นการสืบสารเขาเรียกว่าตามรอยพุทธเจ้าเพราะสมัยก่อนธิดานาคีองค์นี้ท่านชื่อว่ามารยวิกานะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนส่งเข้าประกวดมีการส่งเข้าประกวดหามานุปหนุ่มในการที่จะหาสามีก็เลยเกิดเหมือนแปลว่าประเพณีแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าส่งท้ายการเข้าพรรษาจะออกพรรษาพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการสืบสานพุทธศาสนาแล้วก็เลยเกิดการประกวดธิดานาคีในวันนี้ค่ะหมายถึงกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมคะอ๋อคือการประกวดเนี่ยของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าพูดถึงว่าการประกวดเราจะให้ผู้ประกวดทั้งเป็นเพศหญิงและสาวประเภท2อายุก็ตั้งแต่18ปีถึง40ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้จำกัดเพศด้วยแล้วก็ใครมีความสามารถมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรับอะไรนะเจ๊สวยนะคะแล้วก็ศรัทธาธรรมบูชาพญานาคค่ะนะฮะตามคอนเซ็ปต์เพราะว่าเรื่องนี้คือมันอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะพระนางนี่นะคะมานวิกาเทวีนี่เป็นเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกคือเรื่องของพญานาคต้องการหาสามีให้ลูกสาวที่แบบว่าแสนรักที่สุดในครั้งนั้นก็เลยจะต้องมีการคัดเลือกตัวเหมือนกันนะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งพระอาจารย์ได้แจ้งให้เราทราบคราวนี้พระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ทางวัดหน้าปกได้มีการสร้างนะฮะนาคีแล้วก็นาคาองค์ใหญ่นี้ก็เลยอยากให้แบบว่ามีการค้นหาตัวธิดานาคีเพื่อเป็นธรรมทูตธรรมทูตนี่หมายถึงอะไรคะธรรมทูตก็คือผู้ที่จะไปนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมของวัดหน้าปกเนี่ยไปเป็นทูตไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์เป็นวัดสาขาของวัดหน้าปกอีกหลายประเทศเลยทีเดียวถ้าเกิดมีพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับกฐินผ้าป่าหรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าเทศมหาเทศต่างๆนานาเราอยากได้ธิดานาคีเป็นทูตค่ะก็คือเวทีนี้นะคะมีความพิเศษกว่าเวทีอื่นคือผู้เข้าประกวดเนี่ยก็คือเราเน้นที่ภายในก็คือว่าเรื่องการรักษาศีลคือไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาสวยคือแค่จิตใจสวยเราก็ทางเราก็ยินดีด้วยแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนเราจะเอาบินไปเก็บตัวที่ประเทศจีนก็คือที่เมืองลั่วหยางวัดเหมอัศวารามนะคะซึ่งเป็นสาขาของวัดนาคปรกเป็นการเชื่อมวัฒนธรรมไทยกับประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเวทีแรกเวทีเดียวที่เก็บตัวผู้เข้าประกวดที่ต่างประเทศค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่านาคีแล้วก็นากะตามศัพท์คือจะอยู่ในนี้อยู่แล้วค่ะได้ทั้งสองค่ะวันนี้งานแถลงข่าวในวันนี้ก็จะมีน้องๆอย่างเช่นน้องมอสน้องแบงค์นะคะแล้วก็พี่โก้ชื่อไรสองแล้วก็พี่ปุ๋ยแล้วก็ดาราหลายท่านที่มาร่วมขอรำ
เองเราไม่ได้ติดต่อไปเลยมีแต่คนที่แบบศิลปินดาราที่มีความศรัทธาองค์พญานาคนะคะก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะเขาพอรู้ข่าวปุ๊บหลายๆคนก็ติดต่อมาบอกว่าขอรำด้วยขอรำด้วยการรำในครั้งนี้คือเป็นการรำถวายองค์นาคีนะคะอย่างที่ทราบว่าวัดหน้าปกนี้เป็นวัดที่เรื่องลือเกี่ยวกับพญานาคแล้วอยู่มาเนี่ยโอ้โห2,000กว่าปีแล้วฉะนั้นแล้วมันเป็นที่ศรัทธาถ้าเกิดถ้าพูดถึงพญานาคของในกรุงเทพที่นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวครับค่ะคือจริงๆเวทีนี้พูดตรงๆว่าเราไม่ได้เน้นที่ความสวยนะคะเราเน้นที่หัวใจเราเน้นที่จิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าประกวดทุกท่านถ้าอายุ18ถึง40แล้วไม่ว่าท่านจะเป็นทรานส์หรือเป็นผู้หญิงแล้วก็แค่มีความรักในศาสนาหรือรักในองค์พญานาคหรือรักในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุกอย่างคือได้หมดเลยคือเปิดกว้างมากๆค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศร่วมกันในการเก็บตัวแล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมไปนิวซีแลนด์ด้วยค่ะแล้วได้ขึ้นชื่อว่าคุณผิงนี่ก็คือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แบบว่าแบบซิมเพิลนะฮะต้องพาไปเก็บตัวไปต่างประเทศกินอย่างหรูอยู่อย่างดีทุกอย่างคือพี่ผิงซัพพอร์ตหมดค่ะ